สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนมื้อนี้สิพามาเบิ่งมั่นระยอง81ครับนี่มั่นนี่ปลูกได้2เดือนแล้วพี่น้อง2เดือนเต็มๆครับผมพามาเบิ่งครับว่างามซำใดครับมั่นนี่บ่ได้ซื้อปุ๋ยหยังครับใส่แต่ปุ๋ยนำมาขี่หมูครับสีทางใบอย่างเดียวครับพี่น้องเบิ่งติแล้วครับพี่น้องงามบ่มั่น2เดือนงามเอเลพุ่นนะครับอันนี้เป็นแปลงสาธิตเด้อพี่น้องแปลงสาธิตปลูกไว้ทดลองนำมาขี่หมูว่าสิได้ผลดีซำใดนะน้ำหมักขี่หมูสูตรเข้มข้นครับนี่สังเกตเบิ่งใบเพิ่นมันก้านแดงหรือว่าระยอง81นะพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันครับนี่ใบเขียวหนาใบกว้างลำต้นใหญ่หนวดอวบพี่น้องเบาพื้นหัวนี่ไม่ต้องเป็นห่วงครับหัวใหญ่แน่นอนพี่น้องสิทดลองสิบ่ใส่ระเบิดหัวใส่ฉีดเต้นน้ำมาขี้หมูอย่างเดียวครับพี่น้องเป็นแปลงทดลองเพื่อสิได้ลดต้นทุนในการใส่ปุ๋ยพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันครับเบิ่งต้นมันอวบดีเด้พี่น้องปลูกอยู่ประมาณงานหนึ่งนี่แหละพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเด้อนี่ครับเป็นจังใดผู้ใดที่เคยใส่น้ำมาขี้หมูกะเข้ามาแล้วกะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เด้อครับเด้อเป็นจังใดมันระยอง81หัวนี่ดกแน่นอนครับเดี๋ยวมื้อนี้สิขุดเบิ่งหัวให้เบิ่งว่าหัวงามบ่ท้องเดือนกว่านั้นน่าสิแท่งหัวแล้วพี่น้องเบิ่งแล้วบรรยากาศมันปลูกอยู่ไฮอยู่หน้าครับเบิ่งยอดเขาใบเขาครับความอึมครับเพราะมีเพียเลยครับพี่น้องมันสิต่างกับจากการที่เฮาใส่ปุ๋ยนี่เพียสิมาเลยครับพี่น้องอันนี้เฮาฉีดแต่น้ำมาขี้หมูมันบ่มาครับเพียบ่มีใบบ่ด่างครับนี่โรคบ่มีครับมันสมบูรณ์ดีพี่น้องก็ขอสวัสดีพี่น้องอีกสุขูสุคนอีกทีนึงนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับมาเบิ่งมั่นน้ำกันครับมั่นนี่งามเขียวเขียวดีบ่พี่น้องมั่นสุดยอดครับเบิ่งใบอวบอึ้มครับพี่น้องฉีดน้ำหมักขี้หมูเศษสูตรเข้มข้นนั่นนี่ครับผมเบิ่งครับงานนี้สิขอจัก1ตันบ่1ตันกับ2ตันนี่แหละพี่น้องงานหนึ่งนี่เบิ่งโดดพี่น้องแบบบ่ต้องลงทุนหลายครับพี่น้องใส่น้ำมักขี้หมูอย่างเดียวพี่น้องน้ำมักขี้หมูก็เฮ็ดเองมักเองทำเองครับพี่น้องขอบคุณทุกคนเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมมันสำปะหลัง